พระเจ้านันท์มาปรากฏภาวนาอยู่วัดมับจันทร์นั้นวันนี้นี่ครบรอบเท่าไหร่นะปี28 20ปีนะ28 38 48น่าจะ20ปีเต็มอ่ะ20ปีเต็มแต่ว่า21พรรษาทีนี้นะปรากฏบริเวณด้านในนู่นแหละกุฏิเล็กๆหลังแรกนั่นทำให้เป็นอนุสรนั่งอนุสรอยู่แล้วเริ่มต้นก็คงจะมาสักขาทั่วไปนั่นแหละที่เราเห็นว่าคงเข้ามาก็ยากถนนนะถนนเข้ามาจากปากทางก็เป็นลูกรังก็ไม่เคยเหลือแล้วมีแต่ฝุ่นหน้าร้อนก็ฝุ่นหน้าฝนก็เละรถเข้ามายากลำบากก็ยังมาถึงเนี่ยระบบน้ำนะระบบน้ำก็ต้องใช้ระบบน้ำบ่อขุดน้ำตาน้ำที่มันไหลทีละหยด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 นั่นแหละกองขึ้นมาแล้วก็สูบขึ้นมาใช้บริเวณด้านล่างนี่ก็ต้องใช้ลากสายยางน้ำกันใส่ห้องน้ำรดน้ำน้ำสงน้ำใช้อย่างจะฉุกระหุกอยู่เหมือนกันในปีแรกก็กุฏิศาลาก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่ในปีแรกๆแต่ศาลาแม่ชีปัจจุบันนี่เป็นศาลาหอฉันสวดมนต์ลงปฏิโมกข์ด้วยหลังเดียวเลยท่านอาจารย์โลคิดอนาคตมากเกินไปฟุ้งซ่านเนี่ยอนาคตเนี่ยคิดมากไปได้นั้นฟุ้งซ่านนะไปวางแผนมากเกินไปฟุ้งซ่านอดข้าวนั่นแหละต้องอดข้าวสักวันเหมือนคิดไปวางแผนไม่ใช่ออกอัลบั้มคิดไปมากก็เหนื่อยไม่คิดก็ไม่ได้คิดแล้วก็ต้องวางเนี่ยทำให้ดีที่สุดในอนาคตมันคิดไปมากก็เหนื่อยไหมคิดไปอนาคตก็ตายเท่านั้นแหละคิดไปเรื่อยๆก็ตายต้องคิดไปถึงตายนู่นคิดไปไม่ได้เจริญเติบโตงอกงามได้นั่นได้นี่ไปเหนื่อยคิดไปโอ้มันก็ตายเนาะจบสรุปลงตรงนั้นนะก็มาอยู่ในปีแรกนี่ก็มาได้กว่าจะมาอยู่วัดมาบจันทร์สุภัทธานี่ก็ต้องไปโคตรตายปรากฏภาวนากันไข้มาลาเรียกันระบาดเลยองค์นั้นเป็นองค์นี้เป็นกันเรื่อยแต่ผมเป็นมีพระอาจารย์ผู้ชายแต่รอดแต่ไม่เป็นแก้วขัดดังนั้นทุกองค์เป็นหมดก็เรียกว่าระบบน้ำก็ดีระบบการเข้าออกทุกวันก็ยากนะจะออกไปบ้านเพนี่ก็โหต้องไปติดต่อรถยนต์ใบด้วยเนี่ยต้องรถยนต์ใบเขาว่างซะก่อนบางทีพระเดินยังกลมอยู่เจอแมงป่องยักษ์มันต่อยมันก็คล้ายๆงูอ่ะส่งโรงพยาบาลกันกุลาหลเหมือนกันอ่ะต้องไปบอกโยมบ้านโยมเก้าเนี่ยรถมารับไปส่งโรงพยาบาลเข้าออกลำบากตอนนี้เราก็เรียกว่าเข้าออกง่ายเราก็ต้องให้มันระวังนะต้องระวังการใช้รถไปทางเดียวใช้เวลาเดียวประหยัดมัธยัสถ์นะเหมือนสมัยก่อนก็ยังอยู่กันมาได้สมัยนี้ก็ต้องพยายามประหยัดมัธยัสถ์เมื่อก่อนไม่มีไฟเราก็อยู่ได้เดี๋ยวนี้มีไฟเราก็ต้องประหยัดนะทำเป็นตัวอย่างให้กับโยมเขาเห็นด้วยเหมือนกันว่าพระท่านไม่ได้สุรุ่ยสุร่ายปัจจัยนี้ได้มาจากญาติโยมท่านก็ระมัดระวังในการใช้ไม่ฟุ่มเฟือยแค่นี้ก็ทำให้เขาเกิดศรัทธาละศรัทธาเริ่มใสในการสำรวมระวังความมักน้อยสันโดษ
ันนี้ก็ต้องมีประจำของพระนะครับอันนี้เราต้องมีละยิ่งเป็นพระปฏิบัติอันนี้เป็นข้อปฏิบัติของพระกรรมฐานพระกรรมฐานประหยัดใช้บริการได้น้อยนะไม่ฟุ่มเฟือยนี่ก็ประหยัดระมัดระวังในการไปการมาการอยู่เป็นผู้ที่สำรวมระวังอยู่เสมอเพราะว่ากว่าจะสร้างขึ้นมาแต่ละวัดเนี่ยในบารมีพุทธเจ้าเนี่ยนะพระธรรมพระสงฆ์ความเมตตาของญาติโยมมาช่วยไม่ง่ายนะกว่าจะเกิดขึ้นมาได้ศาลาหอฉันหลังเก่านู่นตอนนั้นหมดก็ประมาณ 500,000 ก็ต้องทอดกฐินกันอยู่ปีหนึ่งสองปีนี่แหละเมื่อก่อนกฐินเนี่ยได้แสนหนึ่งโอ้ดีใจกันแล้วญาติโยมนะมากละแสนหนึ่งเพราะว่าเจ้าศรัทธาก็ยังไม่รู้อยู่ที่ไหนเนี่ยน่ากลัวจะเข้ามาได้กว่าจะรู้จักก่อร่างสร้างวัดขึ้นมาเนี่ยก็ใช้เวลาเหมือนทุกวันนี้ก็เรียกว่าคนมีศรัทธาคนเข้ามาทำบุญมันมากขึ้นอะไรๆก็จะดูว่ามันง่ายหรือว่าสะดวกขึ้นมาก็เมื่อก่อนมันยังยากลำบากซะหน่อยแต่ก็พระเจ้าประสงค์ก็ตั้งใจภาวนากันดีวันพระก็เดินยังกลมนั่งสมาธิกันถึงเที่ยงคืนนั่นแหละนะผมเองยังมีกำลังก็ยังอยู่ถึงนั่นแหละนะพาอย่างน้อยก็เที่ยงคืนอย่างวันนี้ถ้าใครมีกำลังก็เอาลองดูปฏิบัตินะอย่างน้อยสักเที่ยงคืนนะวันนี้เป็นวันที่มาอยู่ครั้งแรกปรากฏครั้งแรกบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติกันไม่แน่อาจจะเกิดแสงสว่างนิมิตโอภาสอะไรปรากฏขึ้นมาก็ได้นะเมื่อพวกเราทำความเพียรปฏิบัติรู้ไปถึงเทวดาพระอินทร์ก็อนุโมทนาเนี่ยก็จะได้กุฏิแต่ละหลังจะมีศรัทธาก็เป็นไงนะทอดพระป่าซื้อที่ดินได้เงินมา 500,000 ก็สร้างกุฏิหลังเล็กๆเนี่ยหลังละ 35,000 แล้วนั้นได้5หลังแล้วก็ทำถนนเข้ามาพอได้จะสะดวกหน่อยก็อยู่อย่างนั้นก็สะดวกแล้วแต่ก็เรื่องระบบน้ำก็มีปัญหาเรื่องไฟเครื่องมันเสียบ่อยถ้าน้ำมันแห้งในกะโหลกสายยางเอาเสียอีกแล้วซ่อมก็ไม่ไหวนะก็ต้องมาเปลี่ยนมาเป็นระบบที่จะใช้ไฟเดินไฟเข้ามาอยู่ในโรงครัวการใช้น้ำต่อมามันก็ต้องใช้เนี่ยเข้าไปทำกุฏิใช้สอยแต่ตอนนี้เราก็ดีประหยัดจนเทียนเล็กๆมึงจะไม่มีแล้วนะใช้เทียนกันก็ดูเงียบวิเวกแล้วก็รถไม่ต้องวิ่งขึ้นไปวิ่งมาก็เงียบแค่ข้างบนบริเวณอุโบสถเราก็ยังเงียบเพื่อที่ปฏิบัติภาวนาสมาธินะโซนข้างบนจะเป็นโซนที่เงียบสงบเมื่อมาถึงในเวลานี้มันก็ผ่านมา20ปีนะ20ปีก็มีสาขาขยายไปมากพระที่รุ่นแรกๆไม่อยู่แล้วก็ขยายกันไปตั้งแต่ครูบาอาจารย์บางองค์แล้วก็ขยายไปตั้งตลอดจนลูกศิษย์ลงมาพระมิตรพระรักษักพระโสพลหรือพระบุญชูพระจันทองมูลแรกๆก็เป็นเจ้าว่าไปหมดแล้วนะว่าจะสมหวังยันสุนัยก็เคยผ่านมาที่นี่แหละอยู่จำพรรษาจนสุเมธจนสมบูรณ์ก็ขยายไปเป็นประธานสงฆ์กันหมดรุ่นนั้นนะจนถึงว่าเป็นรุ่นแรกๆอยู่นะพวกเราถึงจะรุ่นนี้ก็ตามก็ตั้งใจปฏิบัติภาวนาเหมือนกัน
นะก็เป็นรุ่นแรกในปีนี้เหมือนกันภาวนาเหมือนกันรู้เห็นธรรมะได้เหมือนกันแต่ก็ต้องอาศัยว่ามันต้องอดทนด้วยพายุคแรกๆก็อดทนนะมีความอดทนสูงนะยุคปัจจุบันนี้เราก็อาจจะเห็นว่ามีอะไรก็สมบูรณ์บริบูรณ์อาหารการขบฉันมันก็มากกว่าเก่านี่นะวันเสาร์วันอาทิตย์มันก็มากและญาติโยมก็มีศรัทธาเนี่ยแล้วก็ต้องรู้จักระวังเอาระมัดระวังให้พอดีพอดีตอนสมัยผมไปอยู่วัดน้องกระพงเมืองอากาศมันหนาวเนี่ยผมก็คนสู้หนาวก็ได้หรอกแต่ว่าถ้ามันอุ่นเกินไปมันไม่เคยตื่นมันตื่นยากก็ต้องใช้เฉพาะจีวรกับสังฆานี่แหละเป็นผ้าห่มนะ5ปีถุงเท้าก็ไม่มีถุงมือก็ไม่มีละเอาผ้าเอากระติกน้ำเอาผ้าเช็ดตัวเอามาวางไว้เป็นที่หนุนหมอนฝึกให้มันตื่นง่ายๆถ้าขยับซ้ายขยับขวาไปเจอผ้าที่หุ้มอยู่มันก็เย็นเหมือนกันนะผ้าซันฟลายนี่อากาศเย็นมันยิ่งเย็นดีนะนะเรียกว่าต่อสู้กับความหนาวยิ่งเป็นผ้าขาวเนี่ยโอ้มีแดดผ้าขาวบางๆมองแล้วอยากจะเป็นพระทันทีมันจะได้มีผ้าจีวรมีผ้าสังฆติแล้วผ้าขาวยิ่งหนาวมันทุกข์นั่นเพราะฉะนั้นก็ได้อดทนนะได้รับความอดทนน้ำจะใช้ก็จะต้องไปตักนั่นต้องไปหามาหามมาแต่ก็มองดูอีกอย่างก็ได้ออกกำลังกายมาในตัวกำลังกายตอนนี้ก็เรียกว่าระบบน้ำเราก็ค่อนข้างจะดีแต่ก็ยังต้องมีระบบกรองก็เห็นว่าวันนี้ก็ยังมีงานที่จะต้องทำคือช่วยกันล้างกวดหินเอาไปใส่ในที่กรองน้ำเพื่อจะได้ใช้น้ำได้สะดวกอย่างนี้หมดนะทุกรูปยังก็มีเจ้าหน้าที่ช่วยกันอยู่แล้วแหละแต่เพื่อความสามัคคีช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเพราะว่าเราก็จะมีส่วนที่เราต้องใช้น้ำอยู่แล้วนะใช้น้ำเป็นน้ำบาดาลก็ยังมีปัญหาก็ต้องใช้ระบบกรองนะให้ใช้ได้สะดวกนะจึงมีไฟฟ้ามามีการสูบน้ำเราก็ประหยัดได้ในหลายส่วนประหยัดให้ประชาชนประหยัดให้ประเทศชาติอันนี้ก็เป็นความงามของพระของสมณะนะความงามของพระของสมณะวันนี้เรามีกำลังก็พยายามปฏิบัติกันนะปฏิบัติตอนยังกลมนั่งสมาธิสักเที่ยงคืนบูชาพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองไทยนั่นแหละบางทีก็ไปปฏิบัติอยู่พุทธคยาก็มีป่วยก็มีนะบางองค์ก็ป่วยเลยจะไปเข้าคอร์สปฏิบัติก็ไม่ได้ก็ป่วยก็มีที่ได้ก็มีนะเพราะว่าสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงสภาพฝุ่นก็เยอะนะรอบบริเวณคนไปมามากอ่ะเราอยู่ในเมืองเราตอนนี้ก็เรียกว่าความพร้อมของสถานที่มีแต่ว่าความพร้อมของศรัทธาเนี่ยต้องสร้างขึ้นต้องสร้างขึ้นสร้างศรัทธาให้มันมากขึ้นอย่าปล่อยให้นิวรณ์มันครอบงำจิตใจนิวรณ์ความหดหู่นะหดหู่ใจมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเราไม่รู้ว่าชีวิตมันจะตายเมื่อไหร่นะก็พยายามปฏิบัติให้มันมากขึ้นบางองค์ท่านก็ตั้งใจมาบวช3เดือน4เดือนก็อยู่ต่อเพื่อภาวนาอีกระยะหนึ่งก็มีท่านก็ตั้งใจเนี่ยเราต้องพยายามค้นขวายละในค้นขวายตั้งใจขึ้นมาโดยเฉพาะหน้านี้เนี่ยนะเราดูละระวังจะนอนมาก
ถ้านอน4ทุ่มนะตี3ก็ต้องตื่นแล้วนะนอน5ทุ่มก็ตี4ก็ต้องตื่นแล้วเอาแค่นี้ก่อนถ้าเรานอน5ทุ่มตี4ไม่ตื่นนั่นก็เป็นกิเลสแสดงว่าเห็นแก่นอนนะก็บอกว่าอย่าเห็นแก่นอนมากนักเราก็เห็นแก่นอนละก็ปฏิบัติไม่ถูกแล้วฉันมากนอนมากนี่ไม่ถูกนะก็รวมกันแล้วก็ดูให้พิจารณาบางครั้งจิตนี่มันก็ยากลำบากเหมือนกันนะนักบวชนี่บวชอายุน้อยๆก็ต่อสู้อย่างหนึ่งตอนผมบวชนั่นก็อายุ22-23นะหลวงปู่บุญนาบวชอายุ55ท่านก็บอกโอ้บวชหนุ่มๆนี่ดีนะบวชได้ต่อสู้ดีทั้งหมดเราก็บอกโอ้มันจะตายแล้วหลวงพ่อถ้าบอกบวชอายุมากๆไม่ได้ต่อสู้อะไรมากมายเหมือนกันนะคราวนี้ว่าบวชอายุมากขึ้นมาก็มีแต่สัญญาอารมณ์บวชอายุน้อยๆนั่นก็มีแต่ความปรุงแต่งไว้ข้างหน้าก็เสมอกันนะก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันนะเพียงแต่ว่านะมันเกิดขึ้นมาในคนละสภาวะมันก็มีอารมณ์เท่ากันถ้ามีปัญญาก็รู้เท่ากันถ้ามีความหลงก็รู้หลงเท่ากันนั่นแหละไม่ต่างกันอ่ะตั้งแต่บวชอายุเท่าไหร่ก็ตามถ้ามีปัญญาก็ดีนั้นรู้เท่าทันความปรุงแต่งของสังขารมันจะปรุงมันจะแต่งไปเรื่อยนั่นนะปรุงแต่งเนี่ยแต่จริงๆแล้วไปข้างหน้ามันก็ไม่เหมือนที่เราคิดเอาไว้ก็ไม่เป็นไรมันปรุงมากก็สูดลมหายใจไปลึกๆหลวงพ่อชาก็สอนว่าที่จะคิดจะนึกจะปรุงจะแต่งว่าทั้งหมดนี่มันไม่แน่นะมันคิดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งคนจะทิ้งโลกมาเลยมันคิดไปหมดรอบโลกแล้วนะบวชมาแล้วจะอยู่ยังไงจะไปยังไงอนาคตเกิดลาสิกขาจะทำยังไงมันคิดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างป่วยไข้จะทำยังไงใครจะมาดูแลนะมีตกวิจารณ์ไปมากก็วุ่นวายแต่มันไม่คิดก็ไม่ได้นะคิดแล้วก็วางไว้นะคิดจนปวดหัวนั่นแหละบางทีคนอื่นก็ไม่รู้จักเราอะนะนะไม่เข้าใจอย่างไรก็ตามก็เป็นการฝึกปฏิบัติในความอดทนนะอดทนบางทีก็ไม่สงบนะปีหนึ่งก็ยังไม่สงบมาก2ปีก็ไม่สงบมาก3ปีก็สงบขึ้นมามันก็เริ่มดีขึ้นละแรกๆนี่โอ้อาศัยความอดทนก่อนข้อวัดก่อนสวดมนต์ภาวนาท่องบทให้มากมันฟุ้งซ่านมากก็หยิบมาบทสวดมนต์ขึ้นมาเอามาแทงความฟุ้งซ่านวิตกวิจารในบทสวดมนต์นะพยายามไม่ปล่อยให้มันหดหู่ใจไม่ปล่อยมันฟุ้งซ่านไปอย่างเดียวต้องต่อสู้ขึ้นมาบ้างทีละเล็กทีละน้อยจนมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะเพราะว่ามันปรุงแต่งไปทั้งหมดมันก็เกี่ยวกับร่างกายนี่แหละเกี่ยวกับจิตใจเราก็ฝึกนักวัดมาจันทร์สุภัททานี่ก็แบบภูเขาแห่งความเจริญสว่างสวยงดงามก็20ปีแล้วกับบุคลากรที่เข้ามาบวชนี่ก็ไปออกไปได้หลายรุ่นละมาถึงรุ่นพวกเรานี่ก็เรียกว่ารุ่นนี้อาจารย์ก็อายุเข้ามา50กว่าแล้วก็คิดพิจารณาว่าโอ้จะทำยังไงจะให้อะไรแก่พวกเราในวัยที่เราอายุขนาดนี้จะพาทำยังไงจะพาปฏิบัติยังไงให้พวกเรานั้นได้ข้อวัดในข้อปฏิบัติในความรู้ความเห็นในการภาวนาให้มีหลักมีฐานมั่นคงในการบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ในเพศสมณะเพราะว่ากำลังสำคัญของศาสนาก็อยู่ที่พระสงฆ์นี่ถ้ามีแต่วัด
มีแต่กุฏิศาลามีพระเจ้าพระสงฆ์อยู่องค์เดียวไม่เกิดประโยชน์มากนะกลายเป็นพระที่มาเฝ้าแบบสันเจ้าไปญาติโยมก็มาทำพิธีกรรมแล้วก็กลับไปอย่างนี้เกิดประโยชน์ไม่มากถ้ามีพวกเขามาผสมบทมาปฏิบัติญาติโยมก็มาภาวนาเนี่ยก็เกิดประโยชน์ในสถานที่นั้นๆของเราก็เรียกว่าพระเจ้าพระสงฆ์ก็ยังมีความหนาแน่นมั่นคงกันอยู่ตั้งใจกันต้องพยายามให้มันตื่นตัวตื่นตัวแล้วถ้าไม่ตื่นตัวนะกำลังจิตมันจะอ่อนแอต้องตื่นตัวหน่อยอดทนหน่อยอดกั้นหน่อยฝึกหัดพยายามก็มาจันทร์กันมาถึง20ปีแล้วเอาเราก็จะเป็นองค์หนึ่งแล้วที่จะต้องให้รู้ทำเห็นทำให้ได้ตอนหลวงพ่อชาเทศ25ปีวัดประพงษ์เนี่ยบอกโอ้สอนมา25ปีแล้วนี่ถ้าเอาจริงเอาจังเนี่ยมันต้องได้แล้วนะทำไงเนี่ยนะท่านพูดเราก็น้ำตาไหลซาบซึ้งในคุณของท่านในตั้งใจอย่างนี้เราก็พยายามตั้งใจเต็มกำลังแล้วในความรู้สึกอย่างนั้นแหละแต่ความหมายจะไม่เต็มรองกิเลสมันให้มันนั่นช้ามก็มีแหละในพวกเราก็พยายามก็พูดให้ฟังโดยย่อๆว่ามันเป็นวันครบรอบมาในวันนี้ก็ยมเก่าๆจะทราบอยู่ยมใหม่ๆก็เลยไม่ได้ทราบก็เลยไม่ได้มาทำบุญหรอกก็ไม่เป็นไรก็มาแล้วมันมียมก็มาทำบุญเหมือนกันนั่นได้รับพรนะ